สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะมาทำงานกันอีกสัก2วันก่อนเราจะเดินทางกลับเมืองไทยกันนะคะเพื่อนๆแอนจะกลับเมืองไทยในวันศุกร์นะคะเพื่อนๆเป็นวันเกิดของแอนพอดีเลยค่ะเราได้ตั๋วเครื่องบินป๋าจัดการของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เราเลยนะคะปีนี้ให้ของขวัญใหญ่บินข้ามประเทศไปหาพ่อกับแม่ที่เราบ่นคิดถึงมายาวนานแสนนานค่ะเพื่อนๆกับ3ปีที่แอนไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามาทำงานก่อนกันนะคะก่อนเราจะไปเมืองใดค่ะลุยๆกันเลยนะคะน้องแอนก็ได้แกงได้ตั้งไว้ให้แอนนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกับน้องเรานิดนึงค่ะให้เขาออกไปทำข้างนอกนะคะเพื่ อก่อนที่แอนจะเดินทางแอนจะถ่ายคลิปเก็บไว้มั่งนะคะเพื่อนๆแล้วแอนจะเอาไปลงก่อนก่อนที่แอนไปอะไรนะคะช่วงที่แอนไปเมืองไทยแอนกลัวไม่มีเพื่อนเอ่ยไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูค่ะไม่ว่าแอนนะคะไม่ว่าอุ๊ยไหนบอกกลับมาเมืองไทยแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะลงคลิปที่เมืองไทยค่ะถ้าเราถ่ายทำอะไรได้อย่างนี้นะคะเพราะแอนเป็นมือใหม่นะคะแอนยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำคลิปที่บ้านที่นอกสถานที่เป็นยังไงนะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าแอนทำ YouTube แอนยังไม่ได้เคยออกไปถ่ายนอกสถานที่เลยค่ะแอนถ่ายอยู่แค่ในพื้นที่แคบๆของเราในร้านของเรานี่ค่ะเหตุผลที่แอนว่าจะถ่ายคลิปเก็บไว้สัก2คลิปแล้วก็ไปลงที่เมืองไทยนะคะแต่ถ้าเรากล้าที่จะถ่ายนอกสถานที่มีความรู้สึกอะไรยังไงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยค่ะแต่ก็จะลงคลิปมั่งอยู่หรอกคลิปทำกับข้าวนี่คิดถึงค่ะคิดถึงค่ะนี่แกงกะทิของเรานะอันนี้วันนี้แอนจะมาในน้องสาวแอนทำอะไรไว้นะคะแกงมัสมั่นค่ะมัสมั่นไก่นะใส่ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องสาวปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแอนจะแค่มาใส่ถั่วแล้วก็จะเอาขึ้นเลยนะจะปิดไฟเลยค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะแอนไปเอาบวงมาซิมก่อนค่ะส่อนซิมเขากับสิไปเอาส่อนกุ๊กเขามาซิมไม่ได้นะคะส่อนกุ๊กนี่เขาสิรีวตาเบิ้งตลอดค่ะส่อนไข่ส่อนมันนะคะเห็นไหมคะมัสมั่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเปเปอร์ค่ะอันนี้เขาก็ได้ผัดเนื้อไว้ให้เรานะคะเดี๋ยวแอนจะมาเอาอะไรไปใส่ผัดเนื้อก่อนเอ่ยกะหล่ำค่ะเอ้ยไม่ใช่อะไรนะคะบรอกโคลีค่ะนี่ค่ะเปเปอร์ค่ะแอนจะเอาไปเทนะคะร้อยนะคะเ
เมื่อวานนี่ซ่อมหลังคาด้วยค่ะเพื่อนๆหลังคาที่ร้านรั่วค่ะไม่ใช่รั่วหรอกไม่ใช่หลังคาด้วยอะไรเขาเรียกเพดานป่ะค่ะแม่ครัวนี่เรียกไม่เป็นเลยนะคะเขาเรียกเพดานดิเนาะสีขาวๆบนน่ะบนอะไรบนเพดานสีขาวบนเพดานน่ะฝ้าหึหยังเนาะเนาะอันเคลื่อนบ่เป็นมันรั่วนะคะเพื่อนๆมันบ้านนอกข่อยสิเอิ้นว่ามันโยดนะแม่เพื่อนๆมันโยดค่ะมันโยดแต่บ่ฮู้จักว่าภาษาไทยเพิ่นเอิ้นหยังนะคะถามว่าทำไมต้องซ่อมด่วนจีก่อนที่เราจะกลับไทยเรายังไม่ซ่อมก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่แอนน่ะอยากให้มันเสร็จแบบว่าเผื่อเข้ามาตรวจร้านช่วงที่แอนไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะแอนเลยอยากจะให้เสร็จให้เสร็จก่อนที่เราไม่อยู่นะคะเพื่อนๆน้องจะได้ไม่ต้องแบบว่าตอบคำถามหรืออะไรนู่นนี่นั่นเพราะน้องไม่ได้รู้เกี่ยวกับพวกนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะแอนน่ะมาในเมนูผัดพริกแกงกุ้งนะคะวันนี้กระทะใหญ่กระทะลูกใหม่นี่ผัดดีดีเพื่อนๆแต่จะเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะไหม้เร็วหน่อยเพราะว่าแอนไม่ได้เผาค่ะปกติเราต้องเผากระทะก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะเอามาทำอาหารนะคะแต่ชุดนี้ไม่ได้เผาเลยค่ะขอบ16เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแอนใช้นี่กระทะขอบ16นะแต่รู้สึกว่าชุดนี้จะใหญ่นะคะเพื่อนๆในความรู้สึกนะแต่เท่ากันนั่นแหละเพราะมันก็ขอบ16เหมือนกันเนาะเฮ้ยแอนจะคือบอกกลับไปกลับมาแท้ๆนี่ค่ะแอนจะเอากุ้งมาผัดกับหน่อไม้นะหน่อไม้กับกุ้งสุกแบบนี้ทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะเพื่อนๆนี่นะก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็แป้งที่เราผสมไว้นะคะจะหยอดมีเพื่อนหลายคนก็บอกว่าแอนจะกลับมาอยู่เหรอเมืองไทยช่วงนี้โรคมันกำลังระบาดหนักอะไรมันก็อะไรอย่างนี้แต่ยังไงล่ะเพื่อนๆในความรู้สึกของแอนนะแอนนั้นไม่ได้กลับเมืองไทยมา3ปีแล้วค่ะแล้วแอนก็อยากกลับไปเยี่ยมยามพ่อกับแม่ของแอนท่านก็ได้แก่แล้วก็เราไม่ได้ไปหาท่านมาโดนค่ะในความรู้สึกน่ะคิดถึงค่ะเพื่อนๆคิดถึงอยากไปหาแล้วก็อยากไปอยู่ร่วมประเพณีไทยในปีใหม่กับพ่อกับแม่ค่ะที่ยอมเสี่ยงที่จะกลับไปนะคะเพื่อนๆจุดประสงค์หลักๆเลยคืออยากจะไปหาพ่อกับแม่ค่ะรู้ว่าเสี่ยงค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายคนมากๆมาทุกคนเลยค่ะที่ให้คำแนะนำหรืออะไรมาอย่างนี้นะคะพอไก่กับหน่อไม้สุกนะเพื่อนๆเราก็เริ่มปรุงรสเลยค่ะไหมหยอดน้ำมันลงหยอดซีอิ๊วขาวไส้ยานี่ลงไปนิดหน่อยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะความเค็มในน้ำมันหอยนี่เขามีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไส้ยายังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าไส้ยาคืออะไรค่ะไส้หยาเพื่อนๆจำได้ไหมไส้หยาคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะบอกไส้หยานะคะแอนยังไม่เคยพูดน้ำมันหอยให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมภาษาสวีเดนอาจจะพูดแป่งหน่อยแต่ก็ฟังรู้เรื่องนะคะอูสตรันโซสค่ะภาษาสวีเดนน้ำมันหอยคืออูสตรันโซสค่ะแป่งๆนะคะภาษาอีสานผสมสวีเดนค่ะแล้วเราก็มาเริ่มใส่พริกนะคะพริกแดงพริกหวานนะคะพริก3สีตอนกลับไปเมืองไทยถ้าไม่ได้ลงคลิปทุกวัน
ติดต่อกันทุกวันเหมือนที่อยู่ที่นี่นะอย่าลืมแอนนะเพื่อนๆอย่าพึ่งทิ้งแอนเด้อค่ะแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันเลยค่ะถ้าไม่ลงก็คิดถึงเพื่อนๆอยากจะลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่คิดว่าการกลับไทยครั้งนี้คิดว่าจะทำให้เรากล้าหลายๆสิ่งนะคะเพื่อนๆคือกล้าที่จะถ่ายวิดีโอนอกสถานที่ด้วยคืออีกอย่างนึงแต่กลับมาที่นี่ก็คงจะเป็นอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมของเราไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ อย่างที่สวีเดนนี่เราจะไปถ่ายเข้ามั่วหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะวิดีโอเพื่อนๆหลายคนบอกถ่ายตอนลูกค้ากินอาหารให้เห็นหน้าตาตอนเขากินอาหารหน่อยแอนอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆดูมากเลยค่ะว่าเขาน่ะชอบอาหารไทยของเรามากขนาดไหนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ค่ะความเป็นส่วนตัวของเขาสูงมากเลยนะคะบางคนเขาเห็นเราตั้งกล้องอย่างนี้เขาคุยกันเลยนะคะแล้วเรานี่ก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าตาเขาเลยค่ะแล้วมีลูกค้าของแอนหลายๆคนนะคะที่ดู YouTube ของแอนด้วยค่ะมาตอนเช้าเขาก็จะบอกว่าเธอถ่ายไม่ติดหน้าฉันเขาเว้าประมาณว่าไม่รู้สึกอายแล้วก็ไม่เป็นไรเธอสามารถถ่ายฉันได้เพราะเธอไม่ได้ถ่ายติดหน้าฉันเขาพูดอย่างนี้เราก็มีความชื่นใจขึ้นมาหน่อยค่ะแต่อย่าให้ติดหน้าฉันโดยเด็ดขาดเขาจะบอกเราอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพอลูกค้าส่วนใหญ่ที่มากินข้าวกับเรานี่เป็นลูกค้าประจำที่เรารู้จักกันมาเป็น10ปีเลยนะคะเพื่อนๆเขายังไม่ให้เราถ่ายเลยค่ะยิ่งจะไปถ่ายเป็นพวกลูกค้าสัญจรนี่ไม่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมามอยหอยสังในการทำกับข้าวนี่เหมือนกับแป๊บเดียวสุกเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนกับแป๊บเดียวเสร็จจริงๆค่ะนี่คือการทำงานจริงๆของชีวิตน้อยๆของแอนนะคะสาวอุดรในต่างแดนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศของสวีเดนว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แอนจะอาจจะถ่ายเฉพาะการทำอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะอยากจะเล่าประสบการณ์อยากจะพูดเกี่ยวกับชีวิตน้อยๆที่มาทำงานในประเทศสวีเดนนี่เป็นจังใดให้มู่เจ้าเบิ่งแน่จักหน่อยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะไลฟ์สดพูดชีวิตที่มาอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านหลังน้อยๆที่จังหวัดอุดรธานีของแอนนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้แอนนำนะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้แอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนกับสิได้ก้าวค่ำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะสั่นกระดิ่งเลยค่ะกดติดตามเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย